ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราอยู่ในแบบดอกแล้วนะเห็นเขาว่าแมปนี้มันมีอัปเดตใหญ่มากเลยนะเราจะมาลองเล่นดูกันมาลองเล่นพร้อมกับสกินแมวป๊อปแคทของเรานี่แล้วข้างหลังก็มีนี่เด้อตัวชี้แมวเห็นปะเหี้ยแค่คิดก็แบบสยองขวัญละเอาตรงๆผมอัดคลิปนี้ตั้งแต่วันที่มันอัปเดตแรกๆนะแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าผมได้ลงกี่โมงได้ลงกันเป็นลงวันไหนก็ไม่รู้น่ะตรงนี้ผมยุ่งมากเลยนะคลิปอาจจะไม่ค่อยได้ลงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะตรงเนี้ยป่ะเราจะไปลองเล่นดูแล้วกันว่ามันมีอะไรที่แบบที่มันอัปเดตได้บ้างขอซื้อที่สะดอกกุญแจมาก่อนแล้วกันเห็นเขาบอกว่ามันมีทั้งห้องลับทั้งอะไรใหม่เยอะแยะไปหมดเลยนะโหแล้วการที่เราจะไปห้องลับได้เหมือนว่าเราไม่ซื้อกุญแจกระโหลกกระโปงไปสักอย่างนั่นแหละตอนนี้ก็เหมือนเดิมฟังตังไว้ก่อนเพราะอยากจะสปีดดันวิ่งเลยนะแต่เดี๋ยวเราทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตังไม่มีเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะเดินวิ่งไปซื้อของเลยแต่ไม่ต้องมานั่งฟาร์มตังอะไรทั้งนั้นแต่มันทำไม่ได้ตังไม่มีแล้วเติมก็ไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะชีวิตจริงก็ตังไม่มีเหมือนกันที่นั่งสมเพชที่ถ่ายชีวิตเราเห็นเขาบอกว่ามันจะมีประตูหลอกไว้นะประตูที่เอาไว้จุกอะแต่ผมยังไม่เคยเจอนะแต่ผมต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงประตูหลอกน่าสนใจนะแบบเดินไปเดินมาเจอประตูหลอกตัวที่7แล้วโอ้เดี๋ยวพงรูปภาพอ่ะเปิดลิ้นชงลิ้นชักคือเราจะเจอตรงนี้เงินมันวางบนโต๊ะแล้วนะโอ้สบายจริงๆไม่ต้องเดินเปิดลิ้นชงลิ้นชักแล้ว nice เจอเงินมันวางบนตรงโต๊ะแล้วเดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงเกมแป๊บนึงนะผมรู้สึกว่าเล่นแมปเนี้ยคือมันต้องเพิ่มเสียงเกมไว้ระดับนึงมันต้องเอาไว้ฟังเสียงต่างๆเลยเสียงอะไรวะโอ้แบบมืดเกลียดไอตัวที่มันเป็นคล้ายลูกปัญญาที่สุดนั่นแหละมันชอบโผล่มาในแบบมืดอ่ะไม่ชอบเลยนี่เสียงปะเสียงตัวไล่เหรอเสียงคนน่ากลัว Enemy spotted. Nope. เฮ้ยแม่งเอ้ยไปแช็คมันจุกอยู่ได้ไม่ได้เก็บกุญแจมาโอ้แล้วกุญแจอยู่ไหนเนี่ยโอ้ใช่ครับกุญแจอยู่ไหนครับ Nope อ้อเป็นคนเดียวมันดีอย่างนี้เองมันจะมีแสงครับแสงออร่าแบบคอยมานำมานำทางให้เรานี่เห็นนะข้อดีของการเล่นคนเดียวเอาละสินะวิลุกไอตัวนี้เหมือนว่าเวลาไปผ่านห้องไหนไฟจะดับทุกห้องเลยใช่ไหมเอบ้านมันเหมือนไอ้นี่มันเหมือนฉากใน GTA แซนเลยไอ้ฉากเหมือนเลยเหมือนนะทำให้นึกถึงไอ้พับไอ้ฉากใน GTA แซนเลยเฮ้ยๆที่ผ่านละจะบอกว่าผมไม่เคยผ่านตัวนี้เลยขอร้องล่ะไม่ได้บอกว่าผมตายตรงตัวนี้หลายรอบมากเลยช่วยกูสักทีอ่ะเชี่ยกูเวียนหัวหมดแล้วอ่ะขอร้องอ่ะโอ้ตับจนกูเวียนหัวหมดแล้วนะนั่นไงกูหันจนกูเวียนหัวหมดแล้วเนี่ยโอ้ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่มันจะอัปเดตอ่ะคือผมก็ยังไม่ผ่านห้องร้อยนะแล้วเห็นแล้วก็บอกว่าอัปเดตอ่ะมันห้องร้อยมันยากกว่าเดิมอีกแล้วมาเล่นคนเดียวแม่งแบบฆ่าตัวตายชัดเลยเฮ้ยตัวนี้ต้องมูนบล็อกใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นตรงโต๊ะมันจะมีตังค์ปะพี่ยังแม่งเหลี่ยมตังค์กูเออไฟพิษได้เหรอเอาละเจอหวังว่าอัปเดตนี้เราคงจะเล่นผ่านห้องที่ร้อยใช่ไหมมันคงจะมีวันนั้นใช่ไหมวันที่เราเล่นผ่านเฮียถ้าทิ้งการ์ดอีกแล้วทิ้งการ์ดไปทั้ง3วันเราจะตายก่อนเล่นการ์ดหรือเปล่าอันนี้ประเด็นตัวที่20เสียงอะไรวะ
เทียบไอตัวเขียวมาอีกแล้วมีทุกไปยังเทียบเสียงขีดล้อบางคนน่ากลัวว่าอยู่เสียงอะไรแปลกๆเทียบตัวเขียวเนี่ยมันชื่ออะไรนะแอมบูทแอมบัตอะไรสักอย่างป่ะจำไม่ค่อยได้แล้วเกมนี้การฟังเสียงนี่มันสำคัญจริงใครไม่ใส่หูฟังแล้วในเกมนี้นี่คือบอกเลยว่าก็แตกอะแตกอย่างเดียวโอ้ห้องมืดอีกแล้วโอ้ตายดีกว่าโอ้ห้องมืดอีกแล้วขอร้องอะห้องที่29ประตูข้างล่างคืออะไรวะมันประตูอะไรแช่เฮ้ยตัวอะไรใช้อะไรครับใช้พิกแอคได้ไหมโอ้กล่องสมบัติอัปเดตใหม่ไว้น่ะคือยังไม่เคยเห็นเลยได้พิกแอคแล้วได้พิกแอคคืนสวยเอาเมื่อถึงแล้วไม่จ่ายค่าไฟสักทีวะโอ้ A few moments later วิกระพริบกระพริบรับมาแล้วนี่คืออะไรนี่คือสปีดรันเลยใช่ป่ะเออเตรียมตัวสปีดรันข้างหลังผมมีซูชิแมวนะครับสนใจกินซูชิแมวเปล่าครับไม่สนอย่างนั้นเหรอครับไม่สนก็ไม่ขายไปแล้วเจอกันไม่สนก็ไปแล้วเจอกันโอ้เฮียเผื่อไปโดนไฟมันได้ไงวะเดี๋ยว4746ห้องที่ผ่านมาโอ้46เฮ้ยไม่ทันนะครับฉีดทิ้งไม่ทันนะครับ46นะครับห้องนี้ต่อไปก็47สิครับไอ้ขีดไม่ทันนะครับไปเรียนมาใหม่นะครับเหลี่ยมไม่พอนะครับโอ้ห้องมืดอีกแล้วโอ้ย่อง49เปลี่ยนใหม่ป่ะเนี่ยมันคงไม่เห็นใช่ไหมถ้าเราอยู่ตรงนี้ Nope อยู่ในค้าไม่เจอแล้วแต่3ตัวแล้วฮะนี่ไง4เอาละครับอยู่ไม่อยู่มีใครอยู่กันไม่มีไอ้มันมาเคาะอะไรไปแล้วจุ๊กตัวอะไรวะเนี่ยกดค้างเพื่ออะไรอ่ะ Nope ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้า Bruh นี่ไงคุณแจหัวกะโหลก มีไม้กางเขนด้วยโอ้ oh, ตามเหลือ250ซื้อกุญแจมาก่อนแล้วกันมันเอาตังสีทองไปซื้ออ้อไปว่าซื้อได้2อันเลยดิอ้อแล้วก็อะไรทิปวะอ่ะให้ทิป10บาทอ่ะตัวอะไรอ่ะอ้อประตูมันเหลี่ยมกลัวอ้อนี่อ่ะห้องรูปถมพยาบาลวะมีอะไรให้แบบมีอะไรฮิวไหมครับโดนกัดเป็นงำหนึ่งอ่ะโอ้มีพัตเตอร์ฮิวมันเอาไว้ไขประตูนี้ป่ะใช่ป่ะอุ้ยใช่ด้วยฮะใส่เพื่ออะไรอ้อเงินบอกว่ากุญแจหน้าที่ของกุญแจรับมึงคือมึงมีแค่นี้ oh, no. มาแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปไม่มีใช้แล้วจ้าผมว่ามันต้องมีห้องรับอีกห้องหนึ่งแน่ๆเลยวะ ว่าอันนั้นมันอาจจะไม่ใช่ห้องอ่ะที่เราต้องไปหลักๆเลยก็ได้นะอยากรู้ว่าเราใช้กางเขนกับไอตัวที่มันวิ่งตามเราได้ไหม nope.แต่ตอนนี้ไปก่อนแล้วกันไม่ใช่ตรงกลางเหรอโอเคมาดีปึ๊บซิกแซกโอ้ไปครั้งแรกเลยนะที่เล่นคนเดียวแล้วมาไกลได้ขนาดนี้นะ 2000 years later เฮียนี่คือหน้าเซฟโซนมันมาอยู่ในห้อง90เลยเนี่ยมันมีอะไรแปลกใหม่ห้องเหมือนมันเปลี่ยนไปเยอะนะ
กลายเป็นห้องถงนี่ห้องถงยาวๆรัวๆแล้วโดนอะไรเอ๊ะ